สวัสดีครับผมแม็กนัทวุฒิเจมนาครับเป็นศิลปินนะฮะแล้วก็อยู่ในทีมโปรดิวเซอร์ของเพลง Official Soundtrack แล้วก็ Score ทั้งหมดของซีรีส์ The Brokenness ครับผมวินครับก็โปรดิวกับพี่แม็กในโปรเจกต์นี้ครับตัวเพลงเนี่ยจริงๆได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้กำกับพี่ก้าวนะครับผมเขาก็มีความชื่นชอบในทางโฟกของผมวันที่โจทย์ดูแลบรีฟมาบรีฟเนี่ยมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างพังแต่พอมาเจอกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ตัวคอนเซ็ปต์มีความแบบทับซ้อนกันไปทับซ้อนกันมาอยู่มาแต่ยากตรงนี้นิดนึงแต่เราก็พยายามตีความว่าแบบอย่างน้อยมันก็คือเบสอยู่บนความสุขถูกไหมระหว่างทางอ่ะมันก็มีทั้งเรื่องชะงนเรื่องเศร้าเรื่องโมเมนต์ที่มันแบบสับสนหรือลึกลับอะไรงี้บ้างครับเนื้อเพลงมันเกี่ยวกับแบบเอาง่ายๆคือพระเอกมันอยากตายเว้ยด้วยเหตุผลของความอยากตายแล้วมันพอมาเจอกับคนที่เขาแบบเข้าใจเขาอ่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยจริงๆกูตายตอนนี้ไม่ได้นี่วะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่กูต้องทำอีกแล้วสิ่งที่เขารอคอยนี่มันอาจจะไม่ใช่ความตายก็ได้นะมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่พร้อมจะมีชีวิตอยู่กับเราอะไรเงี้ยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเพลงคือเราจะใส่หยอดความเป็นศิลปะลงไปค่อนข้างเยอะในตัวซาวด์แทร็กมันเล่าเรื่องเยอะด้วยเนาะใช่บทตัวหนังและตัวเพลงอ่ะมันต้องแบบช่วยกันอ่ะใช่เรารู้สึกว่าหนังนั้นมันมีความซีนิมาติกสูงเพราะฉะนั้นเพลงมันก็ต้องมีความซีนิมาติกเหมือนกันI've been saying hi to life as it is. They said, after all you've done, and I still, you ended up as none. พวกเรา Freak Out Production นะครับก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรดูเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ยังคุ้มเคลืออยู่แล้วก็กำลังตามหาใครสักคนที่ใช่ผมว่านี่เป็นสามารถให้ความหวังคุณได้ว่าชีวิตคุณอาจจะมีทางไปต่อแน่นอนมันไม่ได้หยุดแค่นี้มันไม่ใช่ตลอดไปแต่มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นที่เป็นช่วงเวลาในการตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองก็ฝากด้วยครับ The Broken Us นะขนาดเงาสบายแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่วิภา.มี